สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีสร้างบาร์โค้ดนะครับด้วยโปรแกรม Google Sheets นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนโอเคอันนี้จะเป็นแบบสร้างเป็นรหัสสินค้านะครับเพื่อที่เราจะทำบาร์โค้ดนะครับเพื่อที่เวลาเราจะไปคีย์ข้อมูลเราจะได้ยิงบาร์โค้ดได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับวิธีทำนะครับ ก่อนอื่นให้เรา,ารหัสสินค้ามาวางไว้ฝั่งซ้ายก่อนนะครับคอลัมน์ a นะครับหลังจากนั้นมาที่คอลัมน์ b นะครับให้เราพิมพ์คำว่าเท่ากับนะครับแล้วก็ single port ดไอ้ double ลโพรนะครับแล้วก็ดอกจันแล้วก็ double ลโพรอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เชื่อมด้วย and ก็คือเชื่อมด้วย คอลัมน์ a 2นะครับก็คือค่านี้แล้วก็ใส่แอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดับเบิลโผดแล้วก็ดอกจันแล้วก็ดับเบิลโพดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการสร้างบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ ENTER นะครับอ่าจะได้เก็บว่ามันจะขึ้นแบบนี้คราวนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นบาร์โค้ดยังไงนะครับก็คือมาที่แบบอักษรนะครับ ให้เราเลือกเครื่องหมายขีดลงเนยนะครับซึ่งแบบอักษรมันถ้าเราหาไม่เจอนะครับให้เรามาที่แบบอักษรเพิ่มเติมนะครับสำหรับฟอนต์ที่แปลงเป็นบาร์โคดเนี่ยมันจะชื่อว่า l i b e บ b ร์ c o d e า9นะครับให้เราพิมพ์คำว่า l i b r ーไปก็ได้ครับมันจะขึ้นมา Liber บ,บาร์โ d e โคดเนี่ยตัวนี้นะครับ barcode สามสิบเก้าให้เรากดเลือกไว้ขีดถูกไว้นะครับแล้วก็กดตกลงซึ่งมันจะมีสามสามตัวนะครับให้เราให้เราเลือกขีดถูกไว้คือลเบอร์ barcode สามสิบเก้าแล้วก็ลเบอร์ barcode สามสิบเ,เก้า t t e n tech ด้วยนะครับเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสร้างทั้ง barcode แล้วก็สร้างตัวเลขขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ตกลงไปนะครับ คราวนี้ให้มาเลือกแบบอักษรนะครับอ่าเราก็เลือกเป็นในตัวบาร์โคดที่เราแอดมาเมื่อกี้ลองเอาบาร์โคดสามสิเ้าฉยๆก่อนนะครับอ่าจะสังเกตว่าตอนนี้เราได้แล้วนะครับบาร์โคดของเราแ้วเราก็กดลากลงมาเลยนะครับมาที่มุมขวาล่างของของเซลล์นี้นะครับแล้วพลากลงมาลากไปตัวสุดท้ายที่เราจะสร้างนะครับ อ่นนี้เราบอ,อกก็โอเคก็จะได้บาร์โค้ดทั้งหมดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งพอเรายิงไปเนี่นก็จะได้ตัวเลขตามนี้เลยนะครับอันนี้เราอยากรู้ว่าไว้บาร์โค้ดเนี่ยมันเลขอะไรไปด้วยเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับให้เรามาสร้างช่องนี้อีกอันนี้ก็สร้างแบบเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมกลับตัวนี้มาอ่พิมพ์แบบเดิมเลยนะครับดับเบิลโพดดอกจันแล้วก็ดับเบิลโพดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อมด้วย ช่องที่เป็นรหัสก็คืออยู่ช่อง a 2นะครับแล้วก็เชื่อมด้วยซิงเกิลโพลแล้วก็ดอกจันซิงเกิลโผล่ Enter อ่านันนี้มันจะถามว่าแถวอื่นจะทำสูตรเดียวกันไหมก็โอเคนะครับคราวนี้ก็คือผมจะแปลงให้มีทั้งบาร์โค้ดแล้วก็ตัวเลขให้เรามาเลือกที่ตัวนี้นะครับก็คือที่เราเลือกไว้แล้วคือ r i バ e r Barcode 39 Attended Text นนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกหมดเลยนะครับอืมโอเคเลือทั้งหมดเป็นตัวนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับจะสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขกำกับมาด้วยซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าบาร์โคดต,ตัวนี้เป็นเลขอะไรมันก็จะง่ายต่อการดูนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการสร้างบาร์โคดนะครับใน Google s h e e t นะครับเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ